ว้าวสุดยอดเลยเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะอร่อยมากสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำดีวิ่งเข้าตัวค่ะเย้สวัสดีนะคะปางกับน้องทำดีนะจะมาทำเมนูที่ง่ายๆสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะนั่นก็คือเมนูข้าวผัดอบเป็ดรมควันค่ะเย้ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าบางทีเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับเมนูที่เป็นเป็ดเนาะรู้สึกว่ายากกับการที่จะหาซื้อนะคะแต่ว่าตอนนี้นะง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากเพราะสามารถสั่งอบเป็ดรมควันเนี่ย delivery มาถึงบ้านได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวปางจะโชว์ให้ดูนะคะว่าปางสั่งอบเป็ดรมควันหน้าตาแบบนี้มานะคะตัวนี้เลยเป็นกล่องนะคะแล้วก็เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะนี่คือเขาทำการแบบว่าซีลแรปมาให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าสามารถเก็บได้นานมากอยู่ในแบบอุณหภูมิช่องแช่แข็งได้เป็นปีเลยค่ะโอเคยังไงขั้นตอนตอนนี้เดี๋ยวปอมจะขออนุญาตหั่นอกเป็ดตัวนี้ก่อนนะคะเป็นลูกเต๋ากันค่ะเด็กๆจะได้ทานง่ายเคี้ยวง่ายเนาะแล้วก็ไม่ติดคอด้วยนะคะง่ายๆเลยนะคะแค่ออกจากช่องฟรีปุ๊บนะคะจะได้อกเป็ดชิ้นแบบนี้มาเลยนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะวันนี้ปั๊มก็หั่นเป็นแบบเต่านะคะอยากจะบอกแล้วว่าจริงๆเขามีอีกอย่างนะคะเป็นน่องเป็ดเยอรมันค่ะก็คือถ้าใครสนใจก็สามารถแบบสั่งมาเลยเขาจะซีลมาให้เป็นน่องๆแบบนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าวัตถุดิบดูเยอะนิดนึงนะแต่จริงๆเราทำง่ายมากๆแป๊บเดียวเสร็จเลยค่ะโอเคเรามาเปิดเตากันนะคะเดี๋ยวเฮียทำดีช่วยใส่น้ำมันลงไปให้คุณแม่นะครับแม่ต้องเคยเหยาน้ำมันทีนี้เราก็รอน้ำมันร้อนนะคะทำดีก็ตามด้วยกระเทียมอาเฮียผัดกระเทียมค่ะว้าวสุดยอดเลยอุ้ยโยเยี่ยมอ่ะคลุกเลยใส่ข้าวไปเลยโอเคใส่ให้หมดเลยเยี่ยมมากก็รสชาติจะได้กลมกล่อมนี่ค่ะแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่ตัวนี้ปั๊มนำไปต้มให้สุกหน่อยเพราะว่าเด็กๆจะได้เคี้ยวง่ายนะคะแครอทกับหอมหัวใหญ่นะคะทำให้เราขับถ่ายดีมากใช่เรามีแต่ของที่มีประโยชน์เรามีมะเขือเทศด้วยโอเคคนเลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปแล้วนะแค่นี้เราก็สามารถคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้ทั่วเลยแล้ววัตถุดิบหลักของเราที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวอกเป็ดรมควันค่ะตัวนี้นะคะปั๊มได้เอาไปทอดกับน้ำมันกระเทียมเจียวที่หอมๆไว้พร้อมแล้วก็เลยจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะว้าวน่าทานมากเราก็ปิดท้ายกันด้วยต้นหอมผักชีนะคะโรยแล้วก็คลุกไปได้ตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้แตงกวาที่น้องทำดีปักไว้สวยมากทำดีตกแต่งสวยมากเลยลูกช่วยแม่ทำนะคะทำได้ง่ายนะปอนจะบอกแล้วเป็นเมนูที่แบบเหมือนเชฟมาทำทานที่บ้านนะคะเพราะว่าปกตินะคะเราก็จะต้องไปสั่งเมนูเนี้ยตามร้านอาหารใช่ไหมที่แบบหรูหราเชฟทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าวันนี้เราสามารถเป็นเชฟนะคะทานได้เหมือนแบบเมนูที่เชฟมาทำให้ทานที่บ้านเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างทำดีครับเดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวทำดีชิมก่อนนะครับอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ทานด้วยนะแม่ชิมสินี่นะคะอร่อยมากสำหรับวันนี้นะคะปามต้องแบบขอบคุณวัตถุดิบนะคะจากเป็ดอร่อยบายดักคิงมากๆเลยนะคะที่ให้เรามาทำเมนูอร่อยๆแล้วก็ง่ายมากๆในวันนี้กันนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้เลยส่งตรงถึงบ้านเลยสะดวกสบายมากทีเดียวค่ะวันนี้ปามกับน้องทำดีต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วค่ะวันนี้ไปเรียบบ๊ายบายสวัสดีค่ะ